โอเคแต่พอดีจำได้ว่ามีรั้วที่รับมาจากเพจนะตรงไฮเดียวนะผมขอไฮเดียวก็เดี๋ยวส่งมาที่เบลีแล้วก็ทำเพจเรื่องเกี่ยวกับรั้วนะส่วนนั่นเองส่งรอไปครับก็ทำเฟซอื่นก่อนเฟซด้วยนะอาเดียนาโลเกียเนี่ยI would rather become a pirate with a drifting soul than a farmer. ต้องการวุ้นใหม่เอ๊ะเราเคยทำไหมลองดูนะอาวุธของเขาคืออาวุธดาบไม้นะโอ้โหแต่คอร์ดีฟีนั้ง150เนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ทักษะเขาปลูกนะครับแขนงไม้ทำมาจากไหนล่ะเดูติดตั้งรัวโอเคปลูกเมล็ดโอเคแล้วก็รับแขนงไม้จากการเล็มกิ่งไม้อ๋อเกตก็คือทำไปด้วยกันเลยกับแมลงแมงบุ้งนะโอเคเกตมาจากไฮเดลก็มาถึงแล้วนะงานจริงมาถึงงานแล้วแหละโอเคมา you can keep more กันรัวทำสวนกันเถอะบริเวณทางเหนือของเวเดียนะครับนี่ออกมาหน่อยเดียวเองนะครับตรงนี้คือมันจะกั้นรั้วไม่ได้ถ้าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะต้องเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าสีแดงนั่นเองโอเคแล้วก็ลองลงอู้แต่ลงไม่ได้ครับเป็นจุดแดงหมดเลยลงได้เปล่าลองดูถ้าลงได้นะโอเคเห็นเป็นจุดสีแดงก็นึกว่าลงไม่ได้อ่ะลงได้นะครับโอเคแล้วก็หาเมล็ดไม่มีเมล็ดเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกเล็มกิ่งไม้กับจัดศัตรูพืชก็พวกแมงบุ้งใช่ไหมเออสองอันนี้แหละเขามีปศุสัตว์ด้วยโอเคฮะหาเมล็ดก่อนหาจากที่ไหนก็ตลาดกลางเลยครับมีทุกอย่างหรือเปล่าโอเคก็ตัวดิบป่ะพืชเมล็ดนี่ไงมันจะมีแต่ผลนะนี่ไงเมล็ดโอเคเมล็ดทวารตอนทวารชั้นหนึ่งเลยเลยเก็บข้าวสาลีชั้นหนึ่งไม่ต้องชั้นหนึ่งก็ได้โอ้ท่านน่ะแต่ที่ท่านจะขายดีคือข้าวสาลีฮะเอาเลยฮะลองดูเก็บสักสองตายอะที่กันรั้วเมื่อกี้ก็กดเข้าไปอะกด R หรือกด L3 ของจอยนะแล้วก็คลิกขวาที่เมล็ดผ่านตรงข้างล่างเนี้ยคลิกซ้ายดีกว่าคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายทีในการวางนะครับโอเคแล้วก็กด Space Bar หรือกดปุ่มนี้กดลงนะครับโอเคน่าจะไม่ยากนะไม่สามารถติดตั้งเนื่องจากจำนวนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกถูกจำกัดไว้เหรอโอเคสงสัยได้เท่าไหร่อ่ะดูสักหน่อย capacity ลื้ออันนี้ลื้อนะอันนี้โหมดติดตั้งเหมือนเดิมมันจะมีบอกนี่นาว่าลงเมล็ดได้กี่เมล็ดอะไรเงี้ยแต่ทำไมไม่เห็นมีบอกเลยโอเคนี่คือหมุนมุมกล้องข้อมูลไม่มีบอกแง่แต่ได้ทีละหนึ่งเป็นรั้วเล็ก
แต่มันก็ดูมีบริเวณอีกไงตั้งเยอะแยะโอเคฮะรอเวลาไปก่อนนะโอเคมีปุ่มล่างข้างล่างลองกดดูก่อนเลยดีไหมอ๋อกดไม่ได้โอเคเวลาประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงคืออะไรวะก่อนที่มันจะให้ออกผลเหรอ4ชั่วโมงหูนานจังเดี๋ยวลองดูครับแวะๆมันดูเรื่อยๆครับเพราะว่านี่มันมีนี่นะนี่ฮะสวนครัวปุ่มนี้ครับก็สามารถดูในระยะไกลได้ครับมีรายชื่อเยอะแยะนะแล้วก็นี่ 0% อยู่เรามีระยะเวลากำหนดยืดถอน6วันด้วยได้ทีละ1อาทิตย์นะฮะสามารถส่งคนงานได้จ้าแต่เราเอาไปแบบทำฟาร์มดีกว่านะครับทำฟาร์มตามฐานนะโอเคงั้นรอเวลาครับตัดภาพไปเฟสแล้วครับเฟสเต็มมากงั้นก็ไล่เลยฮะไม่ต้องรับเฟสใหม่นะโอเคเมื่อกี้เห็นเซอร์ลักเนี่ยฟาร์มสวนครัวของเราแดงอยู่ฮะแสดงว่าสามารถที่จะไปทำเรื่องของตัดต่อกิ่งไม้อะไรเงี้ยนะฮะตัดแต่งโอเคมีสัญลักษณ์สีแดงที่ตัวกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้นะครับไปดูกันสั่งอะไรตรงนี้เลยได้ไหมลองกดดูนะมีแต่สัญลักษณ์นะสั่งอะไรไม่ได้โอเคไปดูตำแหน่งแล้วถึงสวนครัวเราแล้วเราก็ได้สวนครัวนั่นเองนี่กด R เล็มกิ่งไม้ได้มา1ทำเฟสของเด็กนี่นะได้นะคือทำดอกไม้ต้นใหม่ให้เขาเองผมมอบกระแดงไม้เย้เรียบร้อยOne day I'll be sailing the sea. ตอนนี้ปีละ4ปีที่สูงนะแล้วก็ค่าประสบการณ์ทั้ง3ครอบครัว Have you seen Red Nose? Imps give you good stuff when defeated. เลเวลพอปลูกเพิ่มขึ้นมาก